สวัสดีครับวันนี้มาชมการขนท่อไปลงที่แปลงเมลอนกันนะครับท่อที่ใช้จะเป็นท่อ PVC 3นิ้วครับวันนี้ก็จะมาเล่าประวัติเมลอนและแคนตาลูปให้ฟังนะครับเมลอนและแคนตาลูปนะครับเป็นพืชในตระกูลแตงที่นิยมปลูกเพื่อการค้าชนิดหนึ่งครับที่มีราคาต่อผลสูงเนื่องจากเป็นแตงที่มีรสชาติหอมหวานมีคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยวิตามิน A และวิตามิน C สูงครับจึงเป็นที่นิยมบริโภคกันมากไม่แพ้แตงโมกันเลยทีเดียวครับถิ่นกำเนิดของแคนตาลูปและเมลอนนะครับมีกล่าวถึงหลายพื้นที่ฮะเช่นทวีปแอฟริกาฮะประเทศอินเดียแถบกึ่งอบอุ่นและเขตร้อนทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกาครับเริ่มพบหลักฐานบันทึกการปลูกแคนตาลูปและเมลอนนะฮะในประเทศอียิปต์เมื่อปี2400ครับก่อนคริสตกาลและมีการบันทึกการนำเข้ามาปลูกในกรุงโรมครับเมื่อทศวรรษที่1คศ1494ครับและปีคศ1582ครับพบการปลูกแคนตาลูปและเมลอนในมณฑลรัฐมิสซิสซิปปีครับอลาบามาครับและวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาครับในปีคศ1609ครับที่มาของชื่อแคนตาลูปครับถูกตั้งขึ้นจากเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปในเมืองแคนตาลูโปที่ประเทศอิตาลีครับทำให้กลายเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเป็นต้นมาครับการปลูกแคนตาลูปเมลอนในประเทศไทยเริ่มมีการนำเข้าพันธุ์จากต่างประเทศครับมาปลูกครั้งแรกที่สถานีกสิกรรมแม่โจ้ครับเมื่อปี2478ครับไม่ประสบผลสำเร็จต่อมาเมื่อปี2493ครับได้นำพันธุ์มาทดลองปลูกที่เกษตรกลางบางเขนครับแต่การปลูกก็ไม่สำเร็จเช่นกันครับและเริ่มทดลองปลูกอีกครั้งเมื่อปี2497ที่เกษตรกลางบางเขนจนประสบความสำเร็จต่อมามีการปลูกที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับซึ่งได้ผลดีและเริ่มขยายการปลูกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมยังไม่จบนะครับพักกินน้ำก่อนฟังการปลูกเมลอนกันบ้างครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกครับเมลอนเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบร้อนทวีปแอฟริกานะครับจึงไม่ชอบอากาศหนาวเย็นจัดแต่ชอบอากาศอบอุ่นครับแต่ไม่ร้อนจัดแต่ที่บ้านผมร้อนจัดมากเลยอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการปลูกแตงอยู่ที่25-30องศาครับแต่ที่บ้านมันเกือบ40เนี่ยร้อนมากในเวลากลางวันฮะและเวลา18-20องศาในเวลากลางคืนครับดังนั้นฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเมลอนในประเทศไทยครับจึงเป็นปลายฤดูฝนหรือฤดูหนาวครับดังนั้นในการปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนั้นจึงต้องมีการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดโรคแมลงอย่างใกล้ชิดครับดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเมลอนควรเป็นดินร่วนปนทรายครับที่มีการระบายน้ำได้ดีควรหลีกเลี่ยงการปลูกเมลอนในพื้นที่ดินเหนียวจัดแต่ที่บ้านผมเหนียวจัดเลยฮะที่มีการระบายน้ำที่ไม่ดีทำให้มีโอกาสเกิดโรคเน่าในระบบรากได้ครับการปลูกเมลอนในดินชนิดนี้ควรยกแปลงให้สูง 30-40 เซนติเมตรครับมีร่องน้ำกว้างเพื่อระบายน้ำที่ดีครับและไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิมในฤดูกาลติดกันสายน้ำหยดที่ใช้นะครับมันมีเจาะอยู่หลายแบบครับจะมีเจาะ10เซน20เซน40เซนครับที่ส่วนเลือกใช้20เซนก็เพียงพอแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับติดขัดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับมือใหม่ครับผม